น่าอัศจรรย์มะเฟืองเปรี้ยวสุกแก้โรคเกาต์โดยมีวิธีทำง่ายๆคือโรคเกาต์เป็นโรคที่รักษาให้หายขาดยากเหมือนกับโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตซึ่งคนที่เป็นโรคเกาต์ทราบกันดีทุกคนว่าเมื่อเป็นแล้วจะทรมานมากเวลากินอาหารแสลงเข้าไปข้อเท้าจะบวมถึงเจ็บปวดมากจนเดินไม่ได้ในทางสมุนไพรมีสูตรรักษาหลายสูตรเคยแนะนำไปบ้างแล้วสามารถบรรเทาได้ระดับหนึ่งสำหรับมะเฟืองเปรี้ยวสุกเป็นอีกสูตรหนึ่งที่นิยมใช้กันมาแต่โบราณเป็นสูตรเฉพาะกลุ่มได้รับการบอกเล่าจากผู้ใจดีว่าสามารถทำให้โรคเกาต์หายขาดได้จึงรีบแนะนำผู้อ่านให้นำไปใช้โดยมีวิธีทำง่ายๆคือให้เอาผลมะเฟืองเปรี้ยวสุกจำนวน1ผลเกลือป่นเล็กน้อยน้ำผึ้งแท้1ช้อนโต๊ะน้ำต้มสุกกะให้ได้2แก้วต่อวันปั่นให้เข้ากันจนละเอียดกินครั้งละเกือบเต็มแก้วเช้าเย็นก่อนอาหารทำกินติดต่อกัน6วันเจ้าของสูตรบอกว่าอาการของโรคเกาต์จะหายได้ใครที่เป็นโรคเกาต์ทดลองทำกินไม่อันตรายอะไรมะเฟืองประโยชน์ทางยายอดมะเฟืองกับยอดมะพร้าวต้มผสมกันกินแก้ไข้หวัดใหญ่ใบต้มอาบแก้ตุ่มคันแก่นและรากต้มกินแก้ท้องร่วงแก้เจ็บเส้นเอ็นขนสระผมบำรุงเส้นผมขจัดรังแคได้ปัจจุบันผลมะเฟืองเปรี้ยวหาซื้อยากมากส่วนใหญ่จะมีแต่ผลมะเฟืองหวานขายใครต้องการต้นมะเฟืองเปรี้ยวไปปลูกมีขายที่ตลาดนัดไม้ดอกไม้ประดับสวนจตุจักร